จาะกลยุทธ์กล่องสุ่มขายของยังไงให้ลูกค้าติดใจร้านค้าไม่ขาดทุนครับพลิกธุรกิจด้วยไอเดียกับจอห์นเฉลิมวงศ์วันนี้เราจะมาถอดรหัสความสำเร็จของกล่องสุ่มกันครับเดี๋ยวนี้เวลาเปิดเฟซนะครับหรือไถฟีดทีไรเนี่ยเราจะเห็นแต่กล่องสุ่มเต็มไปหมดเลยสุ่มกันหลากหลายมากเลยครับสุ่มอาหารทะเลสุ่มต้นไม้สุ่มกระเป๋าแบรนด์เนมสุ่มขนมยุค90ถึงแม้ว่าในไทยนะครับเพิ่งจะมาฮิตเรื่องกล่องสุ่มกัน 2-3 ปีหลังเนี่ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยกล่องสุ่มมีมานานแล้วนะครับว่ากันว่าไอเดียกล่องสุ่มเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือ400กว่าปีก่อนเลยนะครับที่ญี่ปุ่นโดยเริ่มจากร้านค้ากิโมโนในญี่ปุ่นนะครับที่คละสินค้าในร้านแล้วนำมาใส่ถุงทึบวางขายในชื่อถุงเอบิสึซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งการค้าและโชคลาภของญี่ปุ่นและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับชื่อของถุงเอบิสึก็ถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าฟุกุบุคุโรที่แปลว่าโชคดีแล้วก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนไปอีกครับเป็นลัคกี้แบ็กอันนี้เรียกง่ายกว่าเยอะเลยที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับแม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนไปนะครับแต่คอนเซปต์ของการขายสินค้าหลายๆอย่างคละกันในถุงเดียวเนี่ยโดยที่ผู้ซื้อก็ไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยมีของอะไรอยู่บ้างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมและยังคงเป็นที่นิยมเรื่อยมาแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมลูกค้าถึงชอบกล่องสุ่มกันทั้งที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าข้างในมีอะไรแล้วทำไมนะครับกล่องสุ่มถึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่แบรนด์ต่างๆควรเอามาปรับใช้กันครับเพราะถึงไม่รู้แต่ก็เดาได้ว่าอะไรอยู่ในกล่องไม่มีใครยอมจ่ายเงินหรอกครับถ้าเขาไม่รู้ว่ากำลังซื้ออะไรอยู่หรืออย่างน้อยในขั้นตอนโปรโมทก็ต้องมีการบอกเล่าแล้วครับว่านี่คือกล่องสุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าอะไรมีโอกาสจะได้รับอะไรบ้างแล้วลูกค้าก็จะพิจารณาจากราคาของกล่องสุ่มและการคาดเดาว่าของข้างในน่าจะมีอะไรบ้างข้อมูลตรงนี้เองครับที่จะทำให้เขารู้ว่าอยากซื้อไหมไม่มีใครยอมจ่ายเงินหรอกครับถ้าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังซื้ออะไรอยู่หรืออย่างน้อยตอนโปรโมทก็ต้องบอกครับว่าสินค้าในกล่องมันเกี่ยวกับอะไรเมื่อรู้แล้วนะครับว่าข้างในกล่องสุ่มเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรคนซื้อไปก็เกิดความคาดหวังนะครับมีความมั่นใจแทรกเล็กๆด้วยว่าดวงเขาดีเขาน่าจะได้ของที่คุ้มค่ากับราคากล่องสุ่มที่จ่ายไปแน่นอนครับนี่แหละคือเอนเตอร์เทนเมนต์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้คนซื้อไปเนี่ยได้ลุ้นครับซึ่งความสนุกจากการลุ้นนี่แหละครับที่เป็นแผนการตลาดชั้นเยี่ยมของแบรนด์ส่วนมากแล้วนะครับกล่องสุ่มมักจะมากับราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าที่ได้รับมาในกล่องนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเงินที่เสียไปนั้นคุ้มค่าจริงๆเมื่อเทียบกับของที่ได้มาอย่างเช่นคานิวาลนะครับก็เคยเปิดขายคานิวาลมิสเตอรี่บ็อกซ์ในราคา 5,000 บาทแต่การันตีว่าของด้านในมีมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาทแน่นอน wow. โดยจะมีโอกาสได้รองเท้าแน่ๆ1คู่นะครับตามด้วยเสื้อกระเป๋าและอาจจะได้ลุ้นรองเท้า Yeezy อีกคู่ในนั้นด้วยซึ่งเอาจริงๆแค่ราคารองเท้าที่คานิวาลขายขั้นต่ำก็เกือบ 5,000 แล้วดูยังไงก็คุ้มครับแต่แน่นอนนะครับว่าจะคุ้มจริงหรือคุ้มหลอกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจครับสำหรับบางคนแค่มูลค่าจริงของสินค้าด้านในมากกว่าราคากล่องสุ่มเขาก็ถือว่าคุ้มแล้วแต่สำหรับบางคนนะครับถ้าไม่ได้ของที่ตัวเองชอบหรือของที่หวังไว้ยังไงก็ไม่คุ้มครับเรียกว่าลูกค้าเสี่ยงดวงซื้อกล่องสุ่มลุ้นของที่อยากได้แบรนด์เองก็ลุ้นให้ลูกค้าชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทำกล่องสุ่มใหม่รอบหน้าแล้วของทุเรศไม่มีใครซื้อนะครับนอกจากความสนุกและความตื่นเต้นแล้วนะครับก็คือความคุ้มค่านี่แหละที่จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าลูกค้าจะซื้อของเราต่ออีกหรือเปล่าดังนั้นถ้าอยากให้ลูกค้าซื้อต่อเรื่อยๆนะครับอยากสร้างฐานลูกค้าเพื่อต่อยอดจากกล่องสุ่มไปขายสินค้าตัวอื่นๆด้วยเนี่ยก็ต้องทำกล่องสุ่มให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มและใส่ของดีจริงๆให้ได้นะครับฟังดูแบบนี้นะครับมีหลายเหตุผลมากที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อกล่องสุ่มเพราะว่าได้ของคุ้มเกินราคาที่จ่ายแล้วร้านค้าล่ะครับจะได้อะไรจากการทำกล่องสุ่มแบบนี้ครับเนี่ยแค่ได้ระบายสต็อกไงครับไม่ว่าร้านไหนๆนะครับก็ต้องมีของที่ขายไม่ออกกันบ้างแหละและการทำกล่องสุ่มก็คือช่องทางการปล่อยของระบายของที่ขายไม่ออกได้ดีที่สุดแทนที่จะวางเฉยๆนะครับเพราะขายไม่ได้หรือของบางอันเนี่ยราคาสูงมากๆขายยากก็ขายในรูปแบบกล่องสุ่มไปเลยขอแค่ไม่ตั้งราคาให้ดูแพงจนเกินไปนะครับยังไงลูกค้าก็ไม่ติดใจกับของที่ได้รับแน่นอนครับสร้างคอนเทนต์ต่อได้ต้องยอมรับครับว่าความสำเร็จของกล่องสุ่มในไทยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับและยูทูบเบอร์ที่ขยันทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกล่องสุ่มมาลงกันทำให้คนดูอยากเล่นอยากลองตามซึ่งการที่กล่องสุ่มถูกนำไปทำเป็นคอนเทนต์ต่อยอดหรือ user generated content เนี่ยก็ดีทั้งกับแบรนด์และเหล่า influencer เลยเพราะร้านค้าก็เหมือนได้พื้นที่โฆษณาไปแบบฟรีๆส่วน influencer ก็ได้คอนเทนต์ใหม่มาให้คนติดตามได้ได้กระแสกันทั้งคู่วินวินไปเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้นะครับที่ใครๆก็อยากได้คอนเทนต์อยากอวดสิ่งที่ตัวเองมีอยากเล่าสิ่งที่ตัวเองไปเจอมาบนโซเชียลสินค้าที่เอื้อให้เกิด user generated content แบบเนี้ย
เป็นที่นิยมมากขึ้นครับถ้าถามว่าเป็นที่นิยมแค่ไหนก็ลองเซิร์ชคำว่ากล่องสุ่มใน Google ดูเลยครับคุณจะเจอคลิปรีวิวการเปิดกล่องสุ่มก่อนร้านที่ขายซะอีกแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าทำกล่องสุ่มออกมาไม่ดีแล้วโดนเอาไปทำคลิปรีวิวจนคนด่าก็อาจจะปิดประตูความสำเร็จได้เพราะงั้นเริ่มจากการทำกล่องสุ่มให้ออกมาดีก่อนนะครับการทำกล่องสุ่มหวังแต่กำไรใส่ของไร้คุณภาพหรือของที่ไม่มีราคามามีสิทธิ์เจ๊งแน่นอนสรุปได้นะครับว่ากลยุทธ์การทำกล่องสุ่มเนี่ยถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีมากๆเพราะดีกับแบรนด์ในหลายๆมิตินะครับอันแรกสามารถต่อยอดสร้างเป็นคอนเทนต์ได้มากมายในโซเชียลดีทั้งกับแบรนด์และผู้ซื้อไม่ต้องจัดเซลล์ลดราคาทำร้ายแบรนด์เลยนะครับแถมยังทำได้ทั้งกับแบรนด์เล็กและแบรนด์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนก็อยากร่วมสนุกกับความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆสนุกแบบนี้กันทั้งนั้นขนาดกล่องสุ่มซูพรีมจากไฮบีสที่ราคาครึ่งแสนยังมีคนแย่งกันซื้อเลยครับแต่สำหรับแบรนด์ต่างๆนะครับที่จะเอากลยุทธ์กล่องสุ่มนี้มาใช้เนี่ยต้องเช็คเรื่องกฎหมายกันให้ดีก่อนนะครับอาจจะต้องขออนุญาตหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายการพนันครับ